ถึงความพิเศษค่ะเราอยู่กับพี่หมอคนสวยก็คือพี่หมอฝ้ายค่ะพี่หมอฝ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะพี่หมอฝ้ายค่ะวันนี้คือแนะนำหน่อยค่ะว่าโดยปกติแล้วอ่ะพี่หมอฝ้ายดูสัตว์เรื่องอะไรบ้างค่ะหลักๆเลยนะคะฝ้ายจะถนัดในเรื่องของไพ่ยิปซีการดูดวงไพ่ยิปซีอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วของฝ้ายเนี่ยจะดูแบบละเอียดมากอีกอย่างนึงที่ถนัดมากๆก็คือความสวยงามโงเฮงขอบคุณค่ะโงเฮงความสวยงามการเลือกสีมงคลในแต่ละวันอะไรแบบนี้เนี่ยฝ้ายถนัดมากชอบมากในเรื่องของการแบบทำยังไงให้ดวงเฮงปังดังรวยโดยที่พึ่งมีดหมอก็ได้ไม่ต้องพึ่งก็ได้แล้วแต่มาเลยค่ะโอเคงั้นเอากันที่ศาสตร์เริ่มกันที่ศาสตร์แรกก่อนเลยไหมคะพี่หมอก็คือเรื่องของไพ่ใช่ไหมเดี๋ยวหมอฝ้ายขออนุญาตดูดวงให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยดีไหมคะว่าความเฮงที่เราถ่ายนะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เข้าเดือนมิถุนาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอฝ้ายจะทำนายดวงในเดือนมิถุนาของทุกท่านทุกท่านจะเป็นคนเลือกไพ่เองตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงความเฮงความโชคดีการเงินของตัวเองแล้วเลือกไพ่นะคะหมอฝ้ายจะหยิบไพ่ให้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4กองนะคะกองที่1นะคะ1 2 3และ4ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงชื่อข้าพเจ้าชื่อน้องโชคดีน้องเฮงปังดังรวย1 2 3 4คุณมีความเฮงเรื่องไหนที่สุดคุณมีความโชคดีระดับไหนให้จัดอันดับ1ถึง4เลยละกันเพราะยังไงก็มี4กองนะคะเลือกแล้วยังเลือกแล้วยังหมอฝ้ายเลือกด้วยหมอฝ้ายเลือกกองที่4อ่ะเลือกไว้เลือกไว้หนูเป็น2ค่ะอ่ะโอเคเลือกกันแล้วนะหากคุณเลือกไพ่กองที่1นะคะใบที่1นะคะความเฮงความโชคดีของคุณผู้ชมที่เลือกกองที่1ดวงจะถูกโฉลกกับต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยตั้งแต่ดาวราหูย้ายเนาะต่างชาติจะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าส่งออกค้าขายออนไลน์หรือการทำท่องเที่ยวได้หมดเลยนะคะใบต่อมาอันนี้คือราชินีไม้เท้าอุ้ยนี่คือไพ่ดีที่สุดในสำรับค่ะเดอะซันนี่คือหนึ่งในไพ่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่เลือกกองที่หนึ่งหยิบลอตเตอรี่ไว้บ้างจะมีโชคนะคะนี่แล้วก็อันนี้คือ3เหรียญและใบสุดท้ายค่ะโอ้เหมือนคนเลือกกองที่1จะค่อนข้างสุดโต่งมากเลยนะคะเพราะว่านี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนี่คือไพ่ที่รุนแรงที่สุดในสำรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยเห็นคนถูกหวยรางวัลที่1แล้วช็อกเสียชีวิตไหมคะระวังนิดนึงค่ะระวังนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาภแต่คอนเฟิร์มว่าคุณคนนี้อยู่นัมเบอร์วันอันดับ1แน่นอนแต่เป็นทุกขลาภนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ดีที่สุดในสำรับและรุนแรงที่สุดในสำรับมาดูกองที่2กันบ้างนะคะวิธีการแก้เคล็ดของกองที่1นะคะเราดูดวงเราต้องมีการแก้เคล็ดเนาะต่อเติมบ้านเรโนเวทบ้านทำบ้านใหม่เอาอะไรให้มันมีการทุบมีการเสียงดังที่บ้านจบกองคุณนันี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะราชินีถ้วยนะคะเจ้าแม่ดราม่า1ดาบนะคะ6ไม้เท้าจะมีโชคมีความเพลงกับรถยนต์การเดินทางยานพาหนะนี่คือไพ่ผู้หญิงสวยที่สุดในสำรับราชินีพระจันทร์แล้วเซนแรงด้วยใครเลือกกองที่2บ้างกองที่2เป็นราชินีพระจันทร์มีความเซนแรงอ่านคนออกเวลารู้สึกว่าคนนี้ไม่ดีเลยไม่ใช่เลยเป็นจริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือไพ่หมอดูด้วยนะคะคุณรู้ไว้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นสุดยอดนักสืบคนนั้นถ้าคุณสงสัยใครคนนั้นน่ะน่าสงสัยจริงๆอ่ะสรุปคำตอบนะคะกองที่2อยู่ในความเฮงระดับที่รองจากเดอะซันแต่เป็นความเฮงแบบชิลๆสบายๆตัดต่อนยอนไม่มีเรื่องทุกข์ใจโตเป็นเต่าค่อยๆเดินค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝนตกลงมาฝนด้านนอกฝนตกนิดนึงเราก็เลยต้องหลบฝนเข้ามาเป็นก่อนใช่ไหมคะพี่หมอคะโอเคเมื่อกี้เราจบการทนายกองที่2ไปแล้วนะคะเรามาเริ่มชุดที่3กันเลยไหมคะพี่หมอคะได้เลยค่ะหากคุณเลือกไพ่กองที่3นะคะในเรื่องของความเฮงความโชคดีใบแรกมีโชคในเรื่องของหน้าที่การงาน8ไม้เท้าใบที่2 8ดาบนะคะใบที่3 2เหรียญใบที่4ราชาถ้วยและใบสุดท้ายเดอะชาริออตสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3ซึ่งในนี้ในทีมเราก็เลือกกันเยอะอยู่ใช่ไหมคะหลายท่านเลยนะคะก็คือในเรื่องการงานค่ะ
มันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็จะมีความกดดันนิดหนึ่งนะคะเฮงไหมเฮงแต่ว่าไม่เท่ากอง2กับกอง1ก็อยู่ในระดับที่ต้องสู้ต้องฝ่าฟันต้องอดทนนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือว่าหนี้สินนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคนที่เลือกกองที่3ผู้ที่เลือกกองที่3มีเกณฑ์กู้ซื้อกู้สร้างกู้ผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถแต่เป็นการกู้นะคะเป็นการกู้เป็นการมีหนี้เพิ่มเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยมีเครดิตเพิ่มก็หากคุณเลือกไพ่กองที่4ค่ะมาดูกองที่4กันอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนะคะว้าวนี่ไงหมอฝ้ายในเลือกกองที่4นี่ค่ะ10เหรียญอย่างนี้โอ้โหมีแต่เหรียญนะคะถ้าเป็นความเฮงความโชคดีในเรื่องของการเงินนับว่ากองที่4ดีที่สุดในสำรับนะคะเพราะว่าเป็นอัศวินขี่ม้าถือเหรียญคุณอาจจะมีความเฮงความโชคดีกับเลขทะเบียนรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ลองดูนะคะเพราะว่าคุณจะมีโชคกับรถยนต์การเดินทางยานพาหนะอันนี้เป็นไพ่9ถ้วยนะคะถ้วยหมายถึงจะมีงานเลี้ยงรื่นเริงงานเฉลิมฉลอง10เหรียญอัศวินอันนี้คือเกี่ยวกับรถยนต์นะคะแล้วก็มีไพ่6เหรียญเจอลูกหนี้ก็ได้เงินคืนเยี่ยมกองที่4คือ the best ที่สุดกองที่1คือมีทุกขลาภพอมีโชคปุ๊บก็อาจจะต้องรีบไปทำบุญนะคะรีบไปตัดผมเอาผมไปลอยน้ำส่วนกองที่2เนี่ยที่น้องแนนนี่เลือกนะคะคุณแนนนี่เลือกก็คือมี10ถ้วยและมีราชินีพระจันทร์จะมีโชคในเรื่องของผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาเสน่ห์เมตตามากกว่านะคะแล้วก็กองที่3ก็คืออดทนค่ะอยู่ท้ายสุดเลยนะคะต้องสู้ต้องอดทนต้องฝ่าฟันงานแก้แล้วแก้อีกก็คือต้องสู้นะคะนี่ก็คือการทำนายพิกากาศใช่ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งศาสตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ได้รับความนิยมของหลายๆคนมากค่ะที่พี่หมอได้พูดไว้เมื่อกี้ก็คือเรื่องศาสตร์ของการดีหนูเฮงใช่ค่ะก็เริ่มต้นนะคะอยากจะให้ดูน้องแนนนี่เนาะเบสิคลี่ของการดูโงเฮงเนี่ยก็คือการดูเนินทั้ง5เนินทั้ง5คืออะไรภูเขาทั้ง5หน้าผากหนกแก้มทั้ง2ข้างจมูกและคาง5อย่างนะคะให้มีความสะอาดนูนเหมือนภูเขานี่คือภูเขาทั้ง5อย่างของคุณแนนนี่นะคะลองหันข้างนิดนึงคือสวยมากสวยอยู่แล้วโดยปกติเนี่ยหมอฝ้ายก็จะไม่ให้แก้อะไรถ้าอยากจะเสริมนะคะหน้าผากเนี่ยจะเป็นเนินที่ราบหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่รับกับคางอาจจะเป็นการแก้ด้วยการไฮไลท์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปจิ้มให้เลือดออกเราสามารถจัดแสงและเงาได้ไฮไลท์สีขาว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 ให้มันเป็นเนินภูเขาโดดเด่นออกมาแล้วน่าจะสวยมากที่สำคัญเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุณาโลมอุณาโลมตรงนี้เนี่ยทำให้สว่างสะอาดพื้นที่ที่มีมากที่สุดบนใบหน้าคือผืนดินผืนดินคือหน้าของเราผิวของเราสำคัญมากคนจีนเนี่ยเขาจะดูเลยว่าผิวดีไหมถ้าเราทำให้ผิวเกลี้ยงสะอาดไม่ขรุขระไม่แตกแยกเราได้งานแน่นอนสัมภาษณ์งานที่ไหนได้งานแน่นอน 100% นะคะเพราะฉะนั้นดูแลผิวหน้าอย่าให้แห้งอย่าให้แตกอย่างคุณแนนนี่นะคะขออนุญาตนะคะคิ้วบ่งบอกถึงความรักอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงควรที่จะคิ้วเรียงเส้นสวยแบบนี้นะคะนี่สวยมากเป็นการแบบเรียงเส้นสวยคิ้วเล็กคิ้วโก่งคิ้วบางๆถือว่าอารมณ์ความรู้สึกสามีรักสามีเมตตาคนสมัยก่อนจะชอบมากใครที่คิ้วอุยคิ้วหนาเนี่ยก็จะมีความสามารถในการหาเงินอารมณ์ความรู้สึกคือมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้หญิงไม่มีคู่ฉันอยู่ได้นั้นอุยไปเลยค่ะ อุยตั้งไปเลยแล้วแบบว่าเรียงเส้นขอให้เรียงเส้นสวยก็พอนะคะบางคนเนี่ยคิ้วแบบว่าสลับไปมาสลับไปมาอันนั้นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของญาติพี่น้องและคู่ครองก็พยายามแบบว่าหวีให้มันเรียงเส้นสวยก็พอนะคะดูว่ากันแบบพอสมควรแล้วกับพี่หมอฝ้ายเรื่องการดูหนูเฮงก็คือใครที่อยากจะแบบปรึกษาพี่หมอฝ้ายเรื่องนี้ก็หนึ่งคือไปเจอพี่หมอฝ้ายในงานเพื่อปากเฟสติวัลได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะแล้วก็อยากให้พี่หมอฝ้ายฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะเผื่อมีใครอยากจะแบบว่าอยากจะปรึกษาพี่หมอหน่อยถ้าใครอยากติดตามคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น
รักถูกสาปตัดกรรมยังไงดีคะพี่หนูแบบว่าตัดรักไม่ได้อะไรเงี้ยให้ติดตามที่เพจโฮโรโซไซตี้สามารถเข้ามาดูที่ Facebook ได้ในนั้นจะมีคำทำนายจะมีวิธีแก้ดวงมีวิธีเสริมดวงและมีนักพยากรณ์มากกว่าพูดจำนวนไม่ได้เลยอ่ะก็คือมีมากมากเลยค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook ดูดวงหมอฝ้ายรัสลินก็ได้ภาษาไทยเลยค่ะใครที่อยากเจอพี่หมอฝ้ายอยากไปให้พี่หมอฝ้ายช่วยดูให้ก็ติดตามตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอฝ้ายคอนเสิร์ตมากมากเลยค่ะยินดีมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมาเจอหมอฝ้ายอยากจะมาดูดวงโงเฮงหรือว่ามาดูไพ่ยิปซีนะคะก็เจอกันที่เปรี้ยวปากเฟสติวัล2022ได้เลยนะคะ